สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะครับพบกันทุกวันเสาร์ครับวันนี้ผมและคุณสาธิตศิลารักษ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับรถสายพันธุ์อเมริกายี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้นะฮะเดี๋ยวยิ่งสำคัญคือตอนปลายปีช่วง Motor Expo เขาเพิ่งเปิดตัวรถรุ่นใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับรถในที่ชื่อยี่ห้อว่า Chevrolet ครับครับที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือ Chevrolet Colorado นั่นเองนะครับมีคำถามถามท่านผู้ชมครับว่า Chevrolet All New Colorado นั้นเขามีระบบอำนวยความสะดวกอะไรครับที่นำมาใช้เป็นครั้งแรกในรถกระบะเมืองไทยนะครับตอบคำถามมานะครับที่อีเมลนะครับ formula_forum@hotmail.co.th นะครับภายในวันอังคารที่24นี้ครับผู้ที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับฉลาก10ท่านนะครับ1ท่านจะได้รับเสื้อฟุตบอลแมนยูนะครับเป็นของลิขสิทธิ์แท้นะครับและอีก9ท่านจะเป็นแก้วน้ำจากเชฟโรเลตครับครับมีแค่รางวัลเดียวเนาะเสื้อนะเสื้อสำหรับแฟนเรียกว่าแฟนผีแดงผีแดงนะฮะก็น่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่าของแท้ลิขสิทธิ์เลยนะครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะครับจากบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประสบการณ์ลูกค้าคุณอุนาตันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามนิดนึงก่อนจะไปเรื่องของเชฟโรเลตอยากถามเรื่องเสื้อเนี่ยแหละเพราะหลายๆคนก็แปลกใจเชฟโรเลตนี่ผูกพันอะไรเป็นแฟนผีหรือเปล่าบอกไม่ได้ก็คือเราเป็นสปอนเซอร์ในส่วนของเสื้อนะคะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่3ละแล้วก็เราจะทำไปจนถึงปี2021นะคะก็คือว่าจะเป็นเสื้อก็เป็นเชฟโรเลตแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะแล้วพวกนี้นี่จำนวนเยอะมากน้อยขนาดไหนครับหมายถึงจำนวนเสื้อเนี่ยฮะจำนวนเสื้อเหรอคะที่โดยทั่วไปอันนี้พูดให้เกิดความอยากนิดนึงซึ่งอันนี้เป็นเสื้อของแท้นะคะซึ่งในส่วนของเราเองเนี่ยเรานำเข้ามาจากอังกฤษเลยนะคะก็คือเสียภาษีถูกต้องอันนี้รับรองว่าไม่เหมือนดาราไม่ไม่เป็นแดนอันนี้ไม่ทราบก็คือว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องนะคะซึ่งเราก็นำเข้ามาแล้วก็วันนี้ก็เป็นพิเศษจริงๆเราก็เลยอยากจะมาให้ท่านผู้ชมรายการนะคะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเสื้อตัวนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามนะว่าตามคำถามว่าเราถามอะไรไว้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวถามนิดนึงในส่วนของปีที่ผ่านมาเนี่ยเชฟโรเลตก็มีการเปิดตัวไปในเรื่องของภาวะตลาดนี่เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็คือตอนนี้ภาวะตลาดก็ทุกที่ทราบกันอยู่นะคะก็คือว่าตอนนี้ก็ภาวะตลาดก็ยังมีความต้องการผู้บริโภคอยู่นะคะแต่เราคงจะต้องมองว่ากลุ่มผู้บริโภคตรงไหนต้องการอะไรนะคะในส่วนของเชฟโรเลตเองปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการเปิดตัวค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทรลเบเซอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วนะคะในกลุ่มพาแล้วก็มีการเปิดตัว minor change นะคะแล้วก็กลางปีเนี่ยเราก็มีการเปิดตัวHigh Country ที่เป็นโคโลราโดซึ่งตอนที่เราเปิดตัว High Country โคโลราโดเนี่ยเป็นการเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเยอะในส่วนของในกลุ่มของการทำตลาดของเรานะครับปกติแล้วเนี่ยเชฟโรเลตเนี่ยที่ผ่านมาจะไม่ได้มีรถที่เป็นพรีเมียมนะหรือเป็นตัวที่เป็นไฮทริมแล้วก็มีการนำโคโลราโดไฮคันทรีเข้ามาผลตอบรับดีมากนะคะเราเปิดตัวไปตั้งประมาณเดือนมิถุนาปีที่แล้วมาถึงปลายปีที่มอเตอร์เอ็กซ์โปเราก็มีการเปิดตัว2อย่างที่สำคัญนะคะอย่างแรกก็คือตัวแคปติว่านะคะตัวมายเนอร์เชนจ์ของเรานะคะก็เปลี่ยนหน้าตาใหม่แล้วก็อีกอันนึงเราก็เปิดในส่วนของที่เป็นโคโลราโดไฮคันทรีแต่ว่าเป็นรุ่นพิเศษก็คือรุ่นสตอร์มถามว่าพิเศษยังไงก็คือมีการจัดแต่งรถค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคดีมากว่ารถดุดันนะคะรูปลักษณ์ดุดันแล้วก็เหมาะกับความเป็นอเมริกันที่ชัดเจนนะคะปีที่แล้วเนี่ยเรามองตลาดว่าผู้บริโภคเนี่ยที่เป็นไลฟ์สไตล์เพราะว่าปัจจุบันที่คนใช้รถกระบะเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะในส่วนของการใช้งานที่เป็นคอมเมอร์เชียลหรือว่าการค้าพาณิชย์เชิงพาณิชย์เท่านั้นแต่รถกระบะเนี่ยก็ยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างนะคะเสาร์อาทิตย์นี่ก็ยังเห็นคนอยากจะไปออกขึ้นป่าออกเขาหรือว่าทำกิจกรรมแล้วยิ่งปัจจุบันนี้เราชอบขี่จักรยานด้วยนะก็จะเห็นเราใส่บนรถเทินบนรถอะไรต่างๆใช่ค่ะก็คืออุณาก็จะเข้าไปดูตลาดนะคะเวลาขับรถไปก็จะไปดูตลาดอย่างเช่นตลาดเขาใหญ่เนี่ยขับรถขึ้นไปก็จะเห็นรถกระบะนะคะค่อนข้างเยอะเลยล่ะที่เข้าไปแล้วก็หรือว่า SUV ดีเนี่ยจะเห็นแล้วรู้สึกโอ้ผู้บริโภคไทยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในเมืองละเขาออกต่างจังหวัดกันเขาต้องการไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากในอดีตนะคะตรงนี้ค่ะครับแล้วในส่วนของ
บางทีเนี่ยหลายๆคนยังไม่ค่อยมองไม่ออกว่าอันนี้เขาเรียก SUV นะอันนี้เรียก PPV เนี่ยในส่วนของตัว Chevrolet นี้ก็จะมีเทเลวิเซอร์กับตัวของ Captiva ใช่ค่ะซึ่งอยากให้นิยามนิดนึงก็คือความเป็น Colorado ถ้าเป็นถ้าพูดถึง Colorado ก่อนรถกระบะแน่นอนชัดเจนใช่ไหมอันนี้ชัดเจนครับถ้าคนบอกว่าแล้วก็ SUV ดีเป็นยังไงคือจริงๆแล้ว SUV ดีก็คือเหมือนกับคุณซื้อรถกระบะบวกกับรถที่เป็นอเนกประสงค์เพิ่มด้วยกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยก็จะสมบูรณ์สมบันมากกว่าง่ายๆเลยสมบูรณ์สมบันมากกว่าเวลาขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าอย่างเช่นมีเพื่อนมากก็จะได้ไปอยู่ในที่นั่งข้างหลังนั่งสบายๆหรือว่าอยู่ครอบครัวแต่ว่าถ้าเป็นอย่าง SUV สีเราเรียกกันนะคะก็คือจะเป็นทั่ว Captiva นี่ก็จะเล่นขับในเมืองขับได้สบายกว่าสบายกว่าคืออะไรคือแน่นอนนะคะคนที่ใช้รถในเมืองเนี่ยก็ไม่ได้จะไปสมบูรณ์สมบันในข้างนอกเหมือนกับคนที่ใช้รถ SUV ดีอันนี้คือความแตกต่างนะคะแล้วก็พูดถึงไซส์ปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากละใช่มั้ยคะแต่อยู่ที่การใช้งานมากกว่านะคะกับความชอบของคนเพราะว่าอย่างเช่นบางท่านเนี่ยเคยขับรถกระบะมาแต่เวลาครอบครัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะก็อยากจะได้พื้นที่ในการที่ให้ครอบครัวเนี่ยสามารถเดินทางไปกับเขาได้ด้วยแล้วก็อยากไปออกไปข้างนอกก็จะใช้เป็น SUV ดีแต่ถ้าผู้บริโภคบางท่านอาจจะแต่ก่อนเนี่ยสามีภรรยา2ท่านใช่ไหมคะก็ใช้รถคารถเก๋งภาษาชาวบ้านคือรถเก๋งปัจจุบันเนี่ยครอบครัวใหญ่ขึ้นอยากพาลูกๆไปทะเลไปอะไรแบบนี้ก็ไปเป็น SUV สีอันนี้คือมองความแตกต่างง่ายๆคือบางครั้งนี่ผู้บริโภคไม่ดีเป็นยังไงเลยคุณน่าว่าอยู่ที่การใช้งานเป็นหลักดีกว่าแล้วลองนั่งดูขับดูว่าเป็นยังไงแล้วพูดถึงในส่วนของโมเดลต่างๆในส่วนของ Chevrolet ตอนนี้นี่มีอยู่แค่3รุ่นหรือเปล่าตอนนี้มี4ค่ะก็คือว่าColorado นะคะก็คือจะเป็นรถกระบะแล้วก็มี SUV ดีก็คือตัว Trailblazer มี SUV C ที่เรียกกันนะคะก็คือจะเป็นตัว Captiva แล้วก็ยังมีรถเก๋งอยู่ก็คือตัว Cruise นะคะค่ะมี4ตัวไหนเป็นพระเอกอยู่ตอนนี้Coloradoค่ะกระบะใช่ไหมใช่ค่ะครับแต่พอถึงพูดกระบะเนี่ยโอ้โหความหลากหลายก็ในแต่ละรุ่นนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเยอะอาจจะบอกว่าโคโลราโดอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมี2ประตู4ประตูใช่จะมี2ประตูจะมี2ประตูมี4ประตูนะคะจะมียกสูงไม่ยกสูงจะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดามี 4x4 4x2 มีหมดค่ะเรามีหมดค่ะครับแล้วความเรียกว่าการเลือกใช้งานของผู้ใช้เนี่ยคนที่เลือกเชฟโรเลตเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนเลือกอะไรเป็นหลักค่ะคือคนที่ใช้เชฟโรเลตแน่นอนคนที่ใช้เราเนี่ยอย่างแรกเวลาเราไปสำรวจผู้บริโภคใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าความเป็นอเมริกันถามว่าความอเมริกันนี่บอกถึงอะไรคือความสมบุกสมบันครับคือความอเมริกันในแง่ของความเท่หรือว่าความแบบรูปลักษณ์รูปใหญ่คือความเท่เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาแตกต่างกับคนอื่นนะคะแล้วก็คือความเท่ความเป็นอเมริกันมีความเท่ความบึกบึนสมบุกสมบันนะคะแล้วก็เขาจะมองว่าความเป็นอเมริกันเนี่ยคือความปลอดภัยคือโครงสร้างของรถเนี่ยผู้บริโภคก็จะบอกว่ามีความปลอดภัยสูงเพราะว่านี่คือสิ่งที่รถอเมริกันเนี่ยให้ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นคนที่ใช้รถเราเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าก็คือว่าอย่างแรกเลยเขาภูมิใจที่ใช้รถที่แตกต่างแล้วก็มีความเป็นอเมริกันความสมบุกสมบันแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะเราจะบอกว่าลูกค้าผู้นี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่หรือยังไงมีทั้งสองส่วนค่ะคือแฟนพันธุ์แท้ก็อย่างเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยมานี่รถเราขายรถคันแรกเมื่อปี2000นะในประเทศไทยแต่ถ้าอยู่ทั่วโลกเราอยู่มาประมาณร้อยกว่าปีใช่ร้อยกว่าปีแล้วถามว่าแฟนพันธุ์แท้คงจะมีแบบว่าบางคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถึงตอนที่เชฟโรเลตไปได้มาทำตลาดประเทศไทยนี่ก็อาจจะมีการนำเข้ามารุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วรุ่นปู่รุ่นย่าด้วยก็ได้เพราะว่าหลายมันเป็นร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นมีแฟนพันธุ์แท้ส่วนหนึ่งแน่นอนกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีความแตกต่างแล้วก็ต้องการสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราอะนะคะอุณาว่ามีทั้งสองส่วนตรงนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดพูดถึงในส่วนของกระบะจริงๆแล้วนี่ก็มีประวัติยาวนานพอสมควรยาวนานมากเพราะว่าบอกว่าร่วมร้อยปีเหมือนกันคันแรกที่เราผลิตกระบะมาที่อเมริกาเนี่ยปี1918นะปีนี้ปี2016ก็98ปีละถามว่าคือถ้าเรามองไปในประวัติศาสตร์ของเชฟโรเลตเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยผลิตกระบะมาหรือว่ารถมาเนี่ยเพื่อสนับสนองความต้องการของผู้บริโภคเพราะว่าคันแรกที่เราผลิตมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกาก็มีการสร้างถนนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีการขนส่งก็เกิดความต้องการของการขนส่งเราก็มีการผลิตรถกระบะมาเป็นคันแรกเมื่อปี1918สำหรับประเทศไทยเนี่ยรถกระบะเราออกมาคันแรกเมื่อปี2004นะคะตอนนั้นเป็นคันแรกถ้าทุกคนจำได้ก็คือต
า2ชั้นเดี๋ยวนี้คนยังเรียกรถตา2ชั้นอยู่เลยหลายคนยังชอบอยู่นะยังชอบอยู่ทุกคนก็จะบอกว่ามีความยูนิคหรือว่าความแตกต่างที่ชัดเจนตรงนั้นนะคะกลายเป็นตาชั้นเดียวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้กลายเป็นหมวยแต่ที่เป็นหมวยพอตาชั้นเดียวเนี่ยจะทำให้ความเป็นอเมริกันน้อยไปหรือเปล่าน่าว่าความรูปลักษณ์ความเป็นอเมริกันเนี่ยมันไม่ได้น้อยไปแต่ว่าก็ต้องพูดถึงดีไซน์มันก็ต้องมีการพัฒนาใช่ไหมคะเรวอลูชันหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าความเป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยก็ยังคงอยู่แต่ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนไปเหมือนกับสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงสวยยังไงใช่ไหมคะอย่างนี้สวยแต่ว่ามันก็ต้องมีการปรับแต่งเหมือนกันอันนี้เป็นผู้หญิงพูดครับทีนี้ที่เราพูดถึงความเป็นอเมริกันความเท่หรืออะไรเนี่ยก็เป็นภาพที่ลูกค้ามองเข้ามาพอใช้จริงเนี่ยจุดเด่นของเชฟโรเลตของกระบะนี่คืออยู่ตรงไหนเรื่อง performance พูดถึงเรื่องเครื่องยนต์อันนี้ก็ต้องพูดถึงเครื่องยนต์เรื่องความแรงของเครื่องอันนี้ก็คือต้องบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยก็จะพูดถึงในส่วนของตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรื่องความแข็งแกร่งอดทนนะคะใช้งานหนักได้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็เหมือนบอกว่าคุณสามารถจะไปไหนก็ได้เนี่ยเราพาคุณไปได้ทุกที่โดยที่คุณไม่ต้องห่วงตรงนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยซึ่งตอนนี้ที่เรากำลังเน้นมากขึ้นก็คือเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยอย่างแรกเลยเราก็จะบอกเอ๊ะปัจจุบันคนพูดถึงเทคโนโลยีคนจะนึกถึงอะไร connectivity คือการเชื่อมต่อต่างๆตื่นเช้ามาเนี่ยคนเนี่ยบางทียังไม่ทันแปรงฟันเลยค่ะเป็นผู้บริโภคปกติก็ใช้อะไรอะคะใส่ยศทำอะไรแล้วเช็คมือถือก่อนใช่ไหมคะอันก็คือเป็นเทรนด์ของผู้บริโภคปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญตรงนี้แต่เราก็มองว่าทำยังไงตรงนี้เข้ามาแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยขับขี่ได้ปลอดภัยด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีทำงานกับ Apple นะคะ Apple CarPlay ก็คือว่าไม่ต้องละสายตาสามารถที่จะสั่งด้วยเสียงหรือใช้ Siri ได้ iFree Siri iFree พวกนี้นะคะซึ่งตรงนี้เรานำเข้ามาสวัสดี Siri เลยสวัสดี Siri รู้เรื่องกันคุยกันได้ใช่ค่ะ Siri เป็นคนแรกที่เจอตอนเช้านะคะก็อันนี้เราก็มีแต่แคปติว่าเมียตบเที่ยงเอซิริชายจ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรียกจังเรียกจังเราก็มีในส่วนของพวกนี้ที่เราเอาเข้ามาในส่วนของรถเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นตอบสนองผู้บริโภคไลฟ์สไตล์ปัจจุบันด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็คือเพิ่งมีการเปิดตัวโคโลราโดใหม่ใช่ค่ะก็คือเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ก็คือเราเป็น All New Colorado นะคะก็คือเปิดตัวไปเมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่แล้ว All New แปลว่าหน้าตาใหม่ด้วยใหม่หมดใหม่หมดคือทั้งเครื่องยนต์ใหม่นะคะก็เครื่องนึงจะเป็น 2.5 VGT นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าคือข้างหน้าเนี่ยใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็จะเห็นว่าจะเห็นถ้าจากภาพบนจอนี่ก็จะเห็นว่าความใหม่ชัดเจนมากๆอ่ะนะคะนอกจากนั้นนี่อีกอันนึงที่ตาเล็กอ่ะตาเล็กตาเล็กเป็นตอนนี้เทรนตาเล็กกำลังมาค่ะก็คือตัวนี้ถามว่ามีอะไรใหม่นอกจากหน้าตาใหม่ดีไซน์ใหม่ข้างในเนี่ยเราก็มีดีไซน์ในส่วนของพวกคอนโซลอะไรใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไฮคันทรีเนี่ยก็คือจะเป็นความหรูหรามาเต็มที่ก็คือจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ให้ความสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องเมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วเรื่อง connectivity แสดงว่าในส่วนของ connect นี่จะมาอยู่ในกระบะด้วยค่ะตัวนี้เป็นครั้งแรกของกระบะเซกเมนต์เลยนะคะก็คือตัวนี้ของเมืองไทยเลยค่ะตรงนี้ต้องบอกแล้วของเมืองไทยเลยก็คือว่าตรงนี้เราจะมี Apple CarPlay ซึ่งปกติพวกนี้จะไปอยู่ในส่วนของที่เป็นพรีเมียมเซกเมนต์ที่ลดราคาแพงลดราคาแพงอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเอามาใส่ในรถกระบะนะคะก็คือว่า Apple CarPlay เมื่อกี้เรียนไปแล้วว่าผู้บริโภคเนี่ยจะมีอะไรได้บ้างคืออย่างแรกเลยมีโทรศัพท์ Apple เสียบสายนะหน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอ Apple เลยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทัชสกรีนใช้ได้เลยหมายถึงหน้าจอที่ที่คอนโซลที่คอนโซลใช่ค่ะก็คือจะเป็นหน้าจอของ Apple เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่เลยกดได้เลยจะเป็นไอคอน Apple เลยนะคะตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือเมื่อกี้มา Apple มาก็ต้องมากับพร้อมกับ Siri ใช่มั้ยคะ Siri เนี่ยสามารถสั่งด้วยเสียงภาษาไทยได้ด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นไฮทริมของเราไฮคันทรีเนี่ยหน้าจอ8นิ้วก็คือใหญ่โตเลยค่ะใช่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราให้ความสำคัญแล้วก็อันนี้ที่คนพูดถึงมากผู้บริโภคพูดถึงมากเลยตอนที่เราเปิดตัวไปก็คือบอกว่าเอ๊ะต่อไปนี้อากาศร้อนนี่ไม่ต้องกลัวละเรามีรีโมทสตาร์ทนะคะเป็นครั้งแรกของรถกระบะด้วยเหมือนกันแล้วเกี่ยวอะไรกับอากาศร้อนอย่างเช่นอยู่จอดรถอยู่ข้างนอกอากาศร้อนภรรยาบอกเอ๊ะอากาศร้อนจังเลยสตาร์ทรถเปิดแอร์เดี๋ยวนี้เปิดแอร์เดี๋ยวนี้ภรรยาสั่งได้เลยค่ะสั่งได้เลยก็ขึ้นรถไปนี่เย็นฉ่ำสบายนะคะอันนี้อุณาก็บอกว่าเป็นส่วนที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้งานได้มากขึ้นก็คือมี2อย่างมี
Apple CarPlay กับ Remote Start Remote Start ที่เป็นครั้งแรกของรถกระบะของรถกระบะใช่ในรุ่นไหนครับตัวไหนอันนี้จะเป็นในส่วนของ High Trim นะคะแล้วก็ Low Trim ในส่วนของ LTZ เราก็มีด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่รับรองว่าถูกใจผู้บริโภคชาวไทยแน่นอนครับบางคนสงสัยมันเกินจำเป็นไหมที่จะต้องมีคือรถขับรถกระบะต้องมีพวกนี้ด้วยนะว่าผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช่ไหมคะคำว่าคนกับรถกระบะปัจจุบันคนกับรถกระบะเนี่ยเขาก็ต้องการความสะดวกสบายด้วยใช่ไหมคะเราก็มีเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วว่าไลฟ์สไตล์คือคนกับรถกระบะเนี่ยปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะคอมเมอร์เชียลอย่างเดียวใช่ไหมคะก็ใช้ในส่วนของไลฟ์สไตล์ต่างๆด้วยแต่ขณะเดียวกันใช้คอมเมอร์เชียลเนี่ยสมมติว่าใครสั่งของมาติดต่อเราได้นะคะจะได้ไม่ต้องละสายตาไปจากพวงมาลัยครับครับเห็นว่าเวลาที่สั่งงานหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดรถเคลื่อนที่นี่ก็ยังก็คืออย่างพวกเมสเซจต่างๆเนี่ยก็คือจะหยุดไปก่อนนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านก็ขับรถไปอ่านเมสเซจไปอันนี้ก็คงไม่แนะนำนะคะอันนี้เรามองถึงความปลอดภัยตรงนั้นของผู้บริโภคอยู่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนิดนึงในส่วนของแอนปัจจุบันเนี่ยจะมีคนใช้อยู่2ระบบก็คือมีทั้ง Apple กับAndroid ในส่วนระบบ Android Android เรารองรับนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของAndroid เนี่ยยังไม่เปิดในส่วนของบ้านเรานะคะในส่วนตรงนี้เราก็ถามว่ารองรับได้ไหมเรารองรับได้ทั้ง Apple CarPlay กับ Android Auto ได้ทั้ง2อันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของ Android นี่ยังไม่มีเซอร์วิสตรงนี้หมายถึงว่าตอนนี้คือต้องสำหรับคนใช้ Apple เท่านั้นใช่ค่ะแต่เนี่ยนะใช้ Oppo อย่างงี้ก็ไม่ได้ใช่ Apple ก็เป็น Apple ค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเรารองรับได้ทั้ง2ระบบแต่ว่าในส่วนของแอปมาทำพร้อมไว้อยู่แล้วถ้าในอนาคตถ้าตลาดAndroid เขาเปิดในส่วนของApp Store ของเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันครับแต่พวก Android เขาบอกว่า Android เยอะกว่าประชากร Android เยอะกว่าทำไมถึงไม่เป็น Android Auto ไปอ๋อจริงแล้วใช้ได้2อันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทาง Android อยู่ที่ตัว Android ทางตัว Google เองนะคะที่เขายังไม่ได้เปิดในส่วนของตรงนี้ในการดาวน์โหลดแอปตรงนี้ค่ะครับแล้วเดี๋ยวไปพักสักครู่แล้วกันนะครับไปชม Formula Infocast ครับวันนี้คุณจูนนะครับพาไปชมกิจกรรมของSubaru Media Road Trip 2016นะครับเป็นเส้นทางกรุงเทพกาญจนบุรีครับไปติดตามแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับครับคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของ Formula Forum นะครับขณะนี้เราอยู่กับคุณอุนาตันครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประสบการณ์ลูกค้าบริษัทเชฟโรเลตเซลส์ประเทศไทยจำกัดนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องของรถยนต์เชฟโรเลตนะครับมีคำถามให้ท่านร่วมสนุกครับถามท่านผู้ชมว่าเชฟโรเลต All New Colorado นั้นมีระบบอำนวยความสะดวกอะไรครับที่นำมาใช้เป็นครั้งแรกในรถกระบะครับก็ตอบเข้ามาทางอีเมลนะครับ formula_forum@hotmail.co.th ภายในวันที่24นี้นะครับมีเสื้อทีมฟุตบอลแมนยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับ1รางวัลรอท่านอยู่ครับและก็มีแก้วน้ำจากเชฟโรเลตอีก9รางวัลครับคุณอุณาคุยกันต่อนะครับเรื่องของเชฟโรเลตโคโลราโดเนี่ยนอกจากเรื่องอะไรนะระบบเชื่อมต่อเรื่องของระบบสตาร์ทรีโมทสตาร์ทแล้วยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกสำหรับมีเยอะมากเลยเรื่องแรกเลยคือเรื่องเสียงตัวนี้นี่ก็จะมีการปรับในส่วนของเรื่องการใช้ยางกันรอบคันหมายถึงเสียงดังในห้องโดยสารเสียงห้องโดยสารก็จะมีลดลงประมาณ 2-4 เดซิเบลสำหรับว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะบอกเอ๊ะ 2-4 เดซิเบลมันเยอะขนาดไหนเนาะก็อยากจะให้ลองขับกันดูนะคะตอนที่รถที่เราขายเนี่ยคือจะเห็นคือปัจจุบันเนี้ยอุณาก็ก่อนที่จะมาขายรถใช่ไหมเราก็ต้องขับรถมาก่อนว่าเอ๊ะรถของเราเป็นยังไงปัจจุบันใช้ตัวปัจจุบันนะคะอุณาขับกระบะกระบะหน้าบอกเลยว่าอุณาขับกระบะอุณาใช้ขับกระบะสาวหน้าคือขับต้องขับไม่งั้นก็เราจะไม่รู้ว่าผู้บริโภคได้อะไรบ้างคือเงียบจริงๆนะคะตรงนี้แล้วก็นอกนั้นเนี่ยเรื่อง suspension ต่างๆเราก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็นิ่มขึ้นแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเรื่องพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันก็จะเบาสำหรับเหมาะผู้หญิงเบาค่ะแต่ถามว่าเวลาถ้าเราเร่งความเร็วเนี่ยพวงมาลัยเขาก็จะแน่นขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะความคุณบอกเอ๊ะพวงมาลัยเบาแล้วจะรู้สึกมันจะปลอดภัยไม่น่าอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับตามความหนืดอะไรพวกนี้ตามความเร็วของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริโภคด้วยใช่ไหมคะเราก็จะมีในส่วนของเรื่องระบบการถอยจอดการช่วยเหลือนะคะว่าอย่างเช่นการปกติถ้าเราจอดรถไปข้างหน้าเนี่ยเอารถหน้าเข้าใช่ไหมข้างหลังเราจะมองไม่เห็นรถละเราก็จะมี
บอกให้ว่าตอนนี้มีรถอะไรยังไงบ้างขับจอยได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งจะเปลี่ยนเลนเราก็มีเลนเซ็นเซอร์ให้นะคะว่าตอนนี้มีรถข้างๆมานะเปลี่ยนเลนไม่ได้นะคะสำหรับว่าตอนนี้ผู้หญิงขับรถกระบะได้ง่ายไม่ยากเลยสำหรับคุณหน้านะคะปัจจุบันนี้แบบขับรถคันใหญ่แล้วก็รู้สึกบอกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดตอนแรกเราสามารถที่จะคอนโทรลรถได้นะคะเห็นบอกว่าตรงเลนเซ็นเซอร์นี่แล้วบอกว่าที่ได้ข้อมูลมาก็คือนอกจากว่าเราขับไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่รถเกิดหลุดจากเลนนี่จะมีเขาก็จะเตือนมีระบบเตือนเขามีระบบเตือนเราด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งว่าข้างหน้าที่เราอยู่ใกล้เกินไปเนี่ยเขาก็จะเตือนเราแล้วก็มีแพนิคเบรกเนี่ยก็พูดเรื่องความปลอดภัยเรื่องเซฟตี้ต่างๆนี่ก็จะมีให้ด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเบรกเนี่ยอย่างเช่นแบบขับไปเนี่ยมีใครตัดหน้าเราหันหน้าไปมองกระจกแป๊บเดียวเนี่ยมีใครตัดหน้าเราอย่างเงี้ยจะมีแพนิคเบรกซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เราหน้าไม่ทิ่มแล้วก็แบบว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราให้กับส่วนของผู้บริโภคแล้วก็อีกอันนึงเรื่องนีแอร์แบ็กนะคะเรามีนีแอร์แบ็กให้ผู้บริโภคด้วยคือในส่วนของที่นั่งของคนขับตรงนี้ก็มีด้วยค่ะแต่เรื่องความเงียบเนี่ยเงียบจริงๆเพราะว่าอุณาลองขับมาแล้วนี่ต้องรับรองเลยค่ะว่าเงียบขึ้นเยอะนะคะในส่วนของดีเซลพูดถึงดีเซลเอนจินเนี่ยโอ้โหต้องเสียงดังอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเงียบขึ้นจริงๆสำหรับคนที่ปัจจุบันขับกระบะอยู่นะคะครับแล้วพูดถึงความแรงเนี่ยพอเปลี่ยนใช้เครื่องใหม่ในความแรงเนี่ยเป็นไงบ้างไม่ได้ลดลงเลยก็คือว่าตอนนี้เราจะมีเครื่องของเราเนี่ยจะเป็นแค่ 2.5 เราจะไม่มี 2.8 แล้วนะคะเพราะว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเราสร้างสมรรถภาพให้สมรรถนะดีขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยร้อยอยู่ที่180แรงม้านะคะครึ่งเราไม่ได้คอมโพรไมซ์อะไรจากที่เก่าจากปีตอนที่เราทำในอดีตเลยนะครับก็คือเทคโนโลยีไปมากขึ้นถึงก็จะแสดงไซส์เล็กลงเครื่องเล็กลงประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันขึ้นแต่พลังเท่าเดิมค่ะไม่ได้แต่ก่อนนี้เราไม่มี 2.5 เรามี 2.5 เราก็มี 2.8 ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เหลือ 2.5 แต่ 2.5 เรา performance ดีขึ้นค่ะแล้วมีโอกาสที่จะทำให้เครื่องเล็กลงกว่านี้มาหรือว่าตอนนี้เอาเครื่องนี้เป็นหลักก่อนมีเครื่องเดียวป่ะฮะมีเครื่องตอนนี้มีเครื่องเดียวค่ะตอนนี้เราเป็นเครื่องเดียวแล้วก็เราก็คิดว่าตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีค่ะและระบบที่ช่วยเหลืออะไรต่างๆนี่จะมีเฉพาะในรุ่นเดียวหรือว่าจะมีก็คือจะมีหลายรุ่นนะคะก็คือต้องแล้วแต่ว่าตรงนั้นทริมเป็นเลเวลไหนนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องไปตามผู้บริโภคแต่ว่าถ้าเป็นตัวไฮคันทรีเนี่ยจะมีครบทุกอย่างที่เมื่อกี้พูดมาเพราะว่าอันนั้นก็คือตัวไฮทริมที่สุดของเราค่ะตรงไฮคันทรีพอพูดถึงไฮคันทรีนี่มันจะยกสูงกว่ารถทั่วไปหรือเปล่าลักษณะของหน้าตาคือเป็นยกสูงก็คือล้อ18นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขับมาเห็นตะไคร้อะค่ะเป็นที่โดดเด่นสายตาลองครับแล้วตอนนี้เราก็มีสีของ High Country นะคะก็คือสีแดงชื่อสีภูมิโอเวอร์เรดครับนะก็คือเป็นสีใหม่ของเราก็คือเห็นกับขับมานี่รับรองว่าไม่พลาดแน่นอนแล้วที่เปิดตัวไปใน3อาทิตย์แล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าดีเพราะว่าเราก็มอนิเตอร์ในส่วนของผู้บริโภคแล้วก็ทางพี่ๆนักข่าวเองนะคะก็ให้ความสนใจกับทางในส่วนของโคโรราโดของเรานะคะแล้วก็ในส่วนของโซเชียลมีเดียในผู้บริโภคก็ให้ความตอบรับเป็นอย่างดีว่ารถสวยดูดันอย่างที่ต้องการแล้วก็เรื่องสมรรถนะต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยนะคะแล้วทุกคนก็ติดเขาเรียกอะไรคะตั้งตารอเมื่อไหร่จะขายครับค่ะเมื่อไหร่จะขายยังใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวรอเราติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวขายใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะค่ะหมายถึงว่าใกล้แล้วหมายถึงว่าตอนนี้ไปจองได้ยังจองไม่ได้ยังเลยนะครับยังจองไม่ได้แต่ว่าถ้าสนใจเนี่ยเข้าไปติดตามข้อมูลได้ทางที่ Facebook ของ Chevrolet นะคะซึ่งสามารถเข้าไปรีจิสเตอร์ลงชื่อไว้แล้วเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลไปให้นะคะตรงนั้นค่ะตรงนี้ที่เราแต่ยังไม่เปิดจองค่ะตอนนี้แล้วมีกำหนดพอจะบอกได้หรือยังหรือเขาไปจองยี่ห้ออื่นก่อนนะอย่าเพิ่งเลยค่ะรอนิดนึงรอคนทำงานนิดนึงเดี๋ยวใกล้ๆสักเดือนนึงใกล้ๆแล้วยังบอกไม่ได้ใกล้ๆใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะกดดันกดดันใช่ไหมถ้าเกิดพูดถึงในงานที่เปิดตัวก็จะเหมือนมีชุดแต่งเหมือนอะไรสักอย่างนึงตรงนั้นนี่ไม่ทราบว่าอย่างไรบ้างค่ะก็คือจริงๆแล้วเรื่องชุดแต่งเนี่ยเราสร้างกระแสมาก็คือว่าเรามองเห็นเทรนด์ผู้บริโภคนะจากการศึกษามาเนี่ยคือผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยชอบแต่งรถใช่ไหมคือถ้าเกิดแบบเป็นพื้นๆเนี่ยไม่ได้ต้องมีสักนิดหนึ่งใช่ซึ่งเราก็มองเห็นตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตอนที่มีงานตอนที่มีออโต้โชว์ที่เมื่อต้นปีเนี่ยเราก็มีการเอาตัวเรียกว่า High Country Storm เข้ามานะ
ตรงนั้นนี่ก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีตอนที่เราเปิดตัวเมื่อวันที่28เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็มีการเอารถแต่งก็คือความแต่งรถก็คือเอาอิสเซอรี่ต่างๆแต่งเพราะว่าเราต้องการให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตัวเองไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้นะคะเพราะว่าตอนที่เราขายเนี่ยเราคงจะมีพวกชุดแต่งอย่างนี้เอามาขายด้วยเพื่อผู้บริโภคจะได้เอาไปแต่งตามความพึงพอใจของตัวเองค่ะเพราะได้รับตอบรับเป็นอย่างดีมากค่ะแล้วก็อย่างตัวที่เป็นตัวที่เป็นเอ็กซ์ตรีมนะเรียกตัวเอ็กซ์ตรีมที่เป็นที่เราเมื่อต้นปีเนี่ยผู้บริโภคติดใจมากบอกอู้สีสวยจังเลยโอ้ยดูดุดันสมเป็นรถอเมริกันตรงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะแล้วเราก็พยายามพัฒนาตรงนั้นเนี่ยมาทำเป็นในส่วนของอิสเซอรี่ที่เราคงจะมีการขายต่อไปอิสเซอรี่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองของเมืองไทยพัฒนาสำหรับเมืองไทยเองหรือว่ายังไงค่ะเราก็มีการดูผู้บริโภคว่าผู้บริโภคบ้านเราต้องการอะไรยังไงเราก็มีการพัฒนานะคะในการที่จะว่าตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงออกมาเหมาะกับผู้บริโภคบ้านเราถูกใจบ้านเราตรงนี้เราทำเองค่ะครับค่ะแล้วตอนนี้เริ่มมีจำหน่ายยังเห็นว่าตอนนี้ยังค่ะก็คงจะต้องมาพร้อมกับตอนที่เราเปิดขายค่ะพวกเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆเนี่ยที่มาใส่ในกระบะเนี่ยมันตามไปอยู่ในแคปติว่าตามไปอยู่ในนั้นไหมหรือมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นตัวน่าจะมีอยู่แล้วถ้าเรียกว่ามีอยู่แล้วอย่างเช่นตัวที่เป็นในส่วนของเป็น connectivity ที่พวกคาร์เพลย์แคปติว่ามีมาก่อนนะก็แคปติว่าที่เราเปิดตัวให้มอเตอร์เอ็กซ์โปไปปีที่แล้วเราก็พูดถึงตัวล่าสุดใช่ไหมใช่ตัวล่าสุดตัวนั้นไม่มีรุ่นผมอ่ะอันนี้ early adopter ค่ะตัวนั้นเราก็จะมีแล้วตอนนี้เราก็เอามาใส่ในส่วนของกระบะด้วยนะคะหรือบอกว่าหลายๆอย่างที่อยู่ในเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยความหรูหราของรถกระบะเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันจะตามไป Trailblazer มีค่ะมีไหมมีไหมน่าจะมีตอนนี้อย่างต่องของตัวเก่ายังไม่มีแต่ตัวใหม่ตอนนี้เราก็ใกล้เวิร์กอยู่พัฒนาอยู่ใช่ไหมการเวิร์กกันอยู่ค่ะนานไหมครับก็ต้องพักนึงอะค่ะเดี๋ยวจะถามมองหน้าคุณสายยศไปก็บอกว่าต้องพักนึงนะคะคุณสายยศคะในส่วนของรถนี่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะไปลองนี่เข้าได้ทุกศูนย์มีรถให้ทดลองขับอ๋อมีค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตัวใหม่นะคะตัวปัจจุบันมีตอนนี้เรามี102ดีลเลอร์นะคะทั่วประเทศแล้วก็23ดีลเลอร์ในกรุงเทพนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถทดลองขับได้ครับครับค่ะแล้วช่วงนี้คงทำไมถามไม่ได้ก็คือว่ารถใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นอะไรประมาณอ๋อโปรโมชั่นของตัวใหม่ยังไม่มาซึ่งตอนนี้เอาตัวปัจจุบันก่อนดีไหมคะตัวปัจจุบันตอนนี้นะคะถ้าเป็นในส่วนของ High Country กับ LTZ เนี่ยตอนนี้ก็มีเทรดอิน 50,000 นะคะแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเรื่องการโอนเรื่องป้ายทะเบียนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนี่ก็จะมีในส่วนของประกันภัยนะคะแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจตอนนี้ตัว Captiva นะคะเริ่มต้นที่ 1.249 ล้านบาทนะคะอันนี้คือราคาเริ่มต้นก็อยากจะให้ไปดูกันแล้วก็ตัว Trailblazer ก็ยังมีในส่วนของเทรดอินเหมือนกัน 50,000 บาทนะแล้วก็ดอกเบี้ยก็โดนใจน่าดูเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของครูซเดี๋ยวจะพูดไม่ได้นะคะน้องเล็กเนี่ยเทรดอินเริ่มต้นที่ 20,000 บาทแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นที่ 1.99 เทรดอินนี่ในความหมายก็คือเอารถเก่ามาค่ะก็คือเอามาขายเพิ่มราคาแล้วแต่สมมติว่ารถเก่าไปตีราคามาเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนั้นนะคะก็ต้องมาคุยเห็นเพราะว่ารถสภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ค่ะตรงนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องไปคุยกับทางโชว์รูมว่าตอนนี้มีอะไรแต่ก็อยากจะให้ไปทดลองขับกันก่อนนะคะว่ารถใช้แล้วเป็นยังไงรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับ Chevrolet ค่ะครับคือทุกรุ่นมีให้ลองขับมีค่ะขับได้เรื่องศูนย์บริการนี่ความอะไรอ่ะพอเพียงเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เราก็ปรับปรุงพัฒนาไปนะคะก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการผู้บริโภคก็ให้ฟีดแบคเรามาแต่ว่าฟีดแบคมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทำงานต่อนะคะในส่วนตอนนี้ที่อุณามาดู customer experience ก็ต้องดูว่าผู้บริโภคพูดว่ายังไงมีปัญหาอะไรแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะคะก็เราก็ใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะไม่ใช่ว่าเราทำแค่ขายรถอย่างเดียวแต่เราก็ต้องมองผู้บริโภคเป็นสำคัญอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะคะว่าเราก็มีการแก้ไขปรับปรุงอะไรที่ไม่ดีเราพยายามทำให้ดีขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะดูตำแหน่งคุณอุณาแล้วเนี่ยประสบการณ์ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดและประสบการณ์ลูกค้าประสบการณ์ลูกค้าหมายถึงยังไงฮะก
สงครามลูกค้าคือเวลาเรามองการตลาดความจริงการตลาดกับสงครามลูกค้าเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะในส่วนของอุณาเนี่ยอุณาดูในส่วนของที่เป็นในทีมงานที่ดูว่าการสร้างเรียกนะสร้าง awareness หรือสร้างการรับรู้ของแบรนด์ใช่ไหมคะตรงนั้นสร้างมาละสร้างมาแล้วไม่จบเวลาผู้บริโภคเข้าไปที่สถานที่ศูนย์บริการหรือว่าเข้าไปที่ดูรถเนี่ยทางพนักงานขายเนี่ยจะพูดอะไรกับลูกค้าหรือว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าได้ประสบการณ์ไม่ดีอะไรยังไงพวกนี้เนี่ยอุณาก็จะเห็นภาพตรงนี้ด้วยแล้วก็พยายามที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้อุณาก็ต้องทำงานกับร่วมกับฝ่ายขายนะคะเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีนอกจากนั้นเนี่ยลูกค้าขณะเป็นเจ้าของรถแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการ call center ตอบคำถามอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยแล้วก็เราจะเทรนพนักงานยังไงให้ตอบคำถามลูกค้าได้ถูกต้องเราจะเทรนพนักงานยังไงให้สามารถที่บริการลูกค้าให้ดีที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่อุณาต้องดูแลค่ะแล้วดึกถามย้อนกลับไปนิดนึงในส่วนของโคโลราโดใหม่เนี่ยในส่วนของเชฟโรเลตเองนอกจากว่าผลิตเพื่อจำหน่ายในเมืองไทยแล้วในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีการส่งออกเราส่งออกด้วยค่ะเราส่งออกไปออสเตรเลียนะคะแล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็ตรงนี้อย่างที่ออสเตรเลียก็จะเป็นแบรนด์โฮเดนนะคะก็คือจะเป็นแบรนด์ตรงนั้นแต่ว่าถ้าไปเซาท์อีสต์เอเชียไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าจะเป็นในส่วนของพม่าต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของเชฟโรเลตค่ะแล้วถามเรื่องโฮเดนโฮเดนมันยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ค่ะก็คือแบรนด์เดียวกับทางก็คือเป็นของ GM เหมือนกันค่ะอยู่ที่ออสเตรเลียยังอยู่ค่ะครับครับแล้วในส่วนของรถที่ส่งออกมาเนี่ยคุณภาพเนี่ยหรือว่ามาตรฐานเนี่ยก็จะเป็นแบบรถที่เราใช้ในประเทศเลยไหมใช่ค่ะก็คือมาตรฐานเดียวกันแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างเช่นพวงมาลัยอะไรแบบนี้ก็ตามความเป็นเล็กของแต่ละท้องถิ่นกันใช่ค่ะบางประเทศอาจจะอยู่พวงมาลัยขวาบางทีซ้ายตอนนั้นต้องมีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องทำงานร่วมกับประเทศต่างๆนะคะในการที่จะทำรถออกมาให้ตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคในแต่ละตลาดด้วยเหมือนกันค่ะครับในตลาดพิกัดเมืองไทยเนี่ยปีนี้คาดว่ามันจะดีขึ้นหรือจะทรงตัวอยู่อย่างนี้ตรงนั้นมองคือคิดว่าน่าจะทรงตัวนะคะเพราะว่าตลาดทุนจีนแล้วตลาดพิกัดของบ้านเราเนี่ยถ้าดูจากในอดีต history data ภาษาไทยเรียกว่าประวัติของเนี่ยก็คือจะเท่าๆมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 40% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่เป็นไปก็มองว่าน่าจะเหมือนน่าจะอยู่ในคงตัวค่ะเพราะว่าบ้านเราก็ยังเป็นตลาดรถกระบะเป็นหลักเพราะว่าการที่บ้านเรายังเป็นเกษตรกรรมอันนี้ก็ต้องพูดจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยสภาพภูมิประเทศต่างๆเนี่ยรถกระบะก็น่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีที่สุดในการใช้งานแล้วก็ใช้ในส่วนของเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆด้วยค่ะครับแล้วในส่วนของไลฟ์สไตล์ของคนไทยเนี่ยถ้าเกิดเทียบจากในอดีตเนี่ยมันต่างไปจากเดิมไหมสำหรับพฤติกรรมในการใช้รถกระบะต่างไปนะคะเพราะจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทำการศึกษามาเนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยใช้รถกระบะไม่ใช่ใช้เพื่อเชิงพาณิชย์อย่างเดียวแต่ก็จะมีใช้ในส่วนของไลฟ์สไตล์ต่างๆอย่างเช่นการที่จะไปออกเอาท์ดอร์เดี๋ยวนี้รถจักรยานสมัยก่อน10ปีที่แล้วไม่เห็นมีคนไทยถีบจักรยานขนาดนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องมีจักรยานแล้วก็ต้องมีจักรยานอยู่บนหลังรถอะไรแบบนี้ตรงนั้นนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปสำหรับผู้บริโภคนะคะที่จะใช้รถกระบะในรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยไม่ได้มีรถคันเดียวรถกระบะเป็นรถคันที่2มีวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์อาจจะขับรถเก๋งเสาร์อาทิตย์มีรถกระบะเพราะว่ารถกระบะตอบโจทย์ในการที่จะขนของเอาท์ดอร์อะไรได้อะไรพวกนี้อุณาว่าแตกต่างกันออกไปสมัยก่อนเนี่ยคนเวลาจำได้เวลามีเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะบอกว่าไอ้ใครมีรถกระบะบ้างจะมาขนของขนของย้ายบ้านจะยืมจะยืมแต่นี่จำได้เลยแต่ก่อนใครจะขนจะใครย้ายบ้านแล้วถามใครมีรถกระบะบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี้ยจะไปออกล่ออะไรนะไปถีบจักรยานขึ้นเขาเนี่ยใครมีรถกระบะบ้างการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจนนะคะเรื่องการใช้งานก็คือจากเรื่องการยืมรถใช้ของคนของเนี่ยแหละค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ผู้บริโภคนี่ก็มองว่ารถกระบะเนี่ยเขาคนที่ใช้รถเก๋งวันธรรมดาเนี่ยเขาเสาร์อาทิตย์เขาไม่อยากที่จะบอกว่าไปสมบูรณ์สมบัติโดยไม่สบายคนก็ยังอยากนั่งรถสบายๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ารถกระบะปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นหนวดต่างๆใช่ความนุ่มนวลมาเทียบกับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคนละแบบกันใช่ใช่ค่ะก็เห็นความแตกต่างมากขึ้นมีเวลาอยู่อีกหนึ่งนาทีฝากคุณอุณาช่วย
ทิ้งท้ายนิดนึงฮะเชิญชวนก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ถ้าใครเป็นแฟนเชฟโรเลตเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามเชฟโรเลตมาตลอดนะคะพวกเราก็ทำงานอย่างหนักนะเพื่อจะได้ให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแล้วก็บริการที่สุดสำหรับลูกค้านะคะแล้วก็ถ้าสนใจรถยังไงเนี่ยอยากให้ไปทดลองขับนะคะที่โชว์รูมของเรานะคะยินดีต้อนรับเต็มที่นะคะถ้าไงก็ฝากเชฟโรเลตด้วยค่ะครับแล้วก็รอโคโลราโดใหม่อีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงนะครับแล้วก็ถ้าท่านทราบคำตอบอย่าลืมตอบเข้ามานะครับว่าเชฟโรเลต All New Colorado นะครับมีระบบอำนวยความสะดวกใดที่ใส่เข้ามาเป็นครั้งแรกในรถกระบะครับมี2อย่างครับใบให้ด้วยนะครับมีเสื้อแมนยูไนเต็ดนะครับสำหรับแฟนผีแดงหรือไม่ใช่ก็ได้เป็นใส่เล่นๆนะครับจะเป็นของแท้นะครับเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับ1รางวัลแล้วก็แก้วน้ำจากเชฟโรเลตอีก9รางวัลนะครับก็ตอบกันเข้ามาครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ